รู้หรือยังอาซิดเกมเมอร์ทีวีมีเพจแล้วนะครับอย่าลืมไปกดไลค์ติดตามกันนะครับเชิญชมคลิปได้เลยครับสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะฮะอาซิดเกมเมอร์ทีวีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นวินนิ่งนะครับในเรียกว่าไงดีเล่นวินนิ่งนะครับทีมชาติไทยนะครับพบกับทางอิรักนะครับโอเคเราจะมาแก้แค้นในทีมชาติไทยกันไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่านะครับจะแก้แค้นได้หรือเขาแก้แค้นเรานะครับนะครับผมโอเคก็ผู้รักษาประตูของเราครับทีมชาติไทยนะครับก็จะเป็นทางด้านกวินแน่นอนนะครับหน้าเป้าก็ธีรศิลป์ครับผมก็จำได้ประมาณเท่านี้นะครับโอเคครับผมนี่คือสนามที่เจแปนหรือญี่ปุ่นนั่นเองนะครับผมโอเคครับและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ผมในคลิปต่อไปกันด้วยครับแล้ววันนี้เราก็จะมาเล่นแบบแนวบราซ่าครับบราซ่าเอเชียคือไทยแลนด์เล่นแบบแนวบราซ่าครับที่เขาต่อบอลกันเยอะๆนะครับเราก็จะเล่นแนวนั้นบ้างนะครับซึ่งไม่รู้วันนี้เราจะเล่นได้หรือเปล่านะครับก็ต้องรอติดตามกันครับได้ยินเสียงเหมือนไทยแลนด์Thailand Thailand 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 โอเคครับตอนนี้วุฒิชัยส่งมาให้สารัตอยู่เย็นเอ้าลูกนี้ยังไงโอ้โหเล่นแบบเอาแล้วครับตอนนี้ทางอิรักบุกขึ้นมาอิรักโดนประทุมสลับขวางได้ครับลูกนี้โดนไหมตักเตือนครับผมกรรมการตักเตือนนะครับว่าอย่าเข้าแบบนี้นะครับไม่งั้นอาจจะเป็นอันตรายได้อะไรประมาณนี้ครับสารัตอยู่เย็นส่งไปทางธีรศิลป์ธีรศิลป์ส่งกลับมาต่อให้ชนะทิพย์ชนะทิพย์ส่งมาให้ชับปุ๋ยชับปุ๋ยส่งมาให้พิยพลพิยพลส่งไปโอ้โหทางนั้นใช้ชนะทิพย์ชนะทิพย์ใช้ความเร็วแต่ก็ไม่ทันครับเอาเลยครับทางสารัตอยู่เย็นได้บอลยิงยิงลูกนี้ครับหลุดกรอบไปนิดเดียวเท่านั้นครับดูครับภาพช้าครับลูกนี้ตัดได้ครับแล้วยิงลูกนี้หนึ่งหนึ่งแหมเกือบเข้าครับแต่ไม่เป็นประตูครับลูกนี้ครับทางอิรักตั้งเตะบอลขึ้นมาอิรักโยนมาขึ้นมงกับเมื่อกี้ชาลิวชาปุ๋ยโอ้เหมือนหมดแล้วครับชนะทิพย์จะแย่งบอลแย่งไม่ได้ครับลูกนี้สไลด์กัดไว้ได้ครับพิยพลพิยพลส่งมาให้ชนะทิพย์ชนะทิพย์รอบอลให้เพื่อนขึ้นครับส่งให้ธีรศิลป์ธีรศิลป์อ๋อธีรศิลป์อยู่ข้างหน้าครับลืมไปธีรศิลป์หน้าเป้าเลยทีเดียวเอาแล้วครับส่งมาข้างหน้ามีมาคนไหมมีชนะทิพย์ลูกนี้โดนหม่งสกัดออกไปก่อนครับเอาแล้วครับแต่สกอร์ส่งบอลเข้ามาลูกนี้โยนเข้ามาธีรศิลป์ลูกนี้หม่งโอ้โหโดนสกัดโดนหม่งออกมาครับลูกนี้ธีรธรบุญมาท่านล้อมซัดไกลลูกนี้บอลข้ามผ่านไปเยอะครับไม่เป็นไรครับเริ่มเกมกันใหม่ครับเอาเลยครับทางอิรักก็เป็นการแบบค่อยไต่ขึ้นมาอย่างนี้เอาเลยครับลูกนี้วุฒิชัยสกัดบอลออกไปออกข้างไปครับเอาเลยครับวุฒิชัยเข้ามาดันลูกนี้ไม่ได้ครับไทยได้ครับธีรศิลป์ได้บอลส่งโอ้โหมือเท้าโอ้แล้วลูกนี้ยังไงไม่มีใครไปครับโอ้โหเอาแล้วครับชนะทิพย์ส่งกระสินชนะทิพย์หรือแมสซี่เจเรานั่นเองยิงลูกนี้โอ้โหลูกนี้ซูเปอร์เซฟครับซูเปอร์เซฟครับลูกนี้จริงๆครับแหมไม่มีภาพรีเพย์ให้ดูครับไม่เป็นไรลูกนี้วุฒิชัยยิงโอ้โหติดเซฟอีกแล้วครับท่านผู้ชมชาปุยจะวิ่งไปก็ไม่ได้ครับโหแต่ลูกนี้คือผู้รักษาประตูเซฟได้ดีมากเลยครับทั้งสองลูกติดต่อกันครับสารัตอยู่เย็นเปิดเข้าไปลูกนี้โอ้โหไกลเกินครับลูกนี้ได้บอลยิงอีกโอ้โหลูกนี้เบาเกินไปครับไม่เป็นไรครับไทยแลนด์มุกอัดอย่างเดียวครับตอนนี้ดัสกอร์ขึ้นมงส่งมาให้ชับปุยชับปุยส่งให้ธีรธรนะครับออกด้านข้างแล้วครับวุฒิชัยจะส่งให้ชนะทิพย์ได้ครับเอาแล้วครับชนะทิพย์รอแค่เพื่อนครับธีรธรส่งมาให้โอ้โหธีรศิลป์มงลูกนี้
ผู้สับตูขาตายไปแล้วครับผู้รักษาประตูขาตายไปแล้วแต่ว่าโอ้โหถ้าตรงกรอบมากกว่านี้คงจะเข้าครับกดบอลได้มากกว่านี้นะเข้าแน่ๆครับโอ้โหแล้วลูกนี้ดัสกอนแย่งกันมาได้ครับของชนะทิพย์ข้างกลางธีรศิลป์ได้บอลส่งออกไปให้ชับปุ๋ยชับปุ๋ยได้บอลลูกนี้ยังล้อเพื่อนครับโอ้โหลูกนี้แต่บอลยาวเกินไปครับเป็นทางอิรักนะครับเตะออกมาเตะทิ้งครับแต่ตอนนี้ชับปุ๋ยส่งให้ดัสกอนแล้วดัสกอนส่งไปให้ชนะทิพย์ชนะทิพย์ยังไงชนะทิพย์ส่งมาให้วิทิชัยวิทิชัยส่งให้ธีรทรโอ้โหแล้วลูกนี้จับบอลไม่ได้ครับจับบอลไม่ติดเท้าครับแล้วแต่ลูกนี้วุฒิชัยวุฒิชัยยังไงแก้ตัวยิงลูกนี้ไม่เข้าครับโอ้แต่มุมแคบไปแล้วครับเขาต้องรีบยิงไม่งั้นผู้สาวตัวออกมาเซฟแน่ๆครับโอ้ใช้เท้าขวาด้วยครับไม่เป็นไรครับตอนนี้ผู้สาวตัวตั้งเตะเข้ามาฝั่งทีมชาติไทยโอ้โหแล้วลูกนี้ของหน้าเขาครับยังไงโอ้โหเอาแล้วได้บอลครับดัสกอนของเราดัสกอนส่งมาให้วุฒิชัยวุฒิชัยส่งเข้าไปให้ธีรศิลป์เข้ากลางธีรศิลป์รอเพื่อนครับโอ้แล้วลูกนี้โดนสกัดบอลโดนแย่งบอลมาได้ครับและลูกนี้ยังไงครับโอ้โหชับปุ๋ยชับปุ๋ยยิงลูกนี้ติดผู้รักษาประตูอีกแล้วครับโอ้แต่ลูกนี้จะยิงครับเบาเกินไปครับธีรศิลป์ใกล้จะหมดเวลาครึ่งแรกแล้วครับทด2นาทีครับเป็นทางอิรักบุกเข้ามาแต่ไทยก็สามารถสกัดเอาไว้ได้ครับเอาละธีรศิลป์ว่ายังไงธีรศิลป์ลูกนี้ปิดจ็อบหรือเปล่าไม่ปิดยังไม่ได้ครับธีรศิลป์เอาละครับยิงโอ้โหออกไปเลยครับแต่สกอร์ลูกนี้เตะนะครับหมายถึงว่าใกล้เคียงนะฮะแต่ว่าก็ดูครับแต่ว่าโดนสกัดเอ้ยไม่ใช่ครับโดนเข้ามากระแทกด้วยนี่ฮะแหมเราพากบอลแบบมันไหมเนี่ยเราต้องคอมเมนต์ด้วยนะครับแล้วถ้าท่านผู้ชมครับอย่าลืมดูนะครับว่าผมจะต่อบอลแบบส่งกันให้กันเนี่ยได้กี่ครั้งนานที่สุดนะครับอย่าลืมนับแล้วก็มาโพสต์ใต้ล่างคลิปเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมตัดไปครึ่งหลังเลยแล้วกันนะครับโอเคครับเข้าสู่เกมการแข่งขันครึ่งหลังนี่ครับทีมชาติไทยยังเสมอกับอิรัก0-0นะครับโดยทางครึ่งแรกนะครับทีมชาติไทยก็บุกยับเลยครับแต่ว่าก็ไม่สามารถทำประตูได้นะครับการจบสกอร์อย่างไม่ดีเท่าไหร่นะครับแล้วว่าฟอร์มก็คือก็ทีมชาติไทยก็คือบุกก็ดีกว่านะครับการป้องกันดีกว่าเยอะครับเพราะว่าอิรักจะบุกขึ้นเข้ามาเนี่ยก็ไม่สามารถบุกเข้ามาได้ครับแต่ตอนนี้ครับทีมชาติไทยเสียบอลไปแล้วครับเอาแล้วครับโอ้โหลูกนี้จะสไลด์เป็นสไลด์ไกลโหมาแล้วครับ3ตรงนี้ลูกนี้โยนมาลูกนี้ไกลเกินครับแต่ว่าลูกนี้ออกนะครับวิ่งไม่ทันครับโอเคครับลูกนี้โยนไกลเลยทีเดียวครับแล้ววุฒิชัยก็รับบอลได้วุฒิชัยส่งให้ชนะทิพย์ชนะทิพย์มองดูครับมาทางซ้าย1ตัวชนะทิพย์เลี้ยงหักล้มออกไปส่งให้ธีรศิลป์ธีรศิลป์ยิงลูกนี้หน่อยนะครับไม่ได้ครับธีรศิลป์ส่งมาให้พิยพลโยนมาลูกนี้ชนาทิพย์โยนหม่งขึ้นไม่ได้ครับกระโดดขึ้นหม่งไม่ได้แต่ลูกนี้เข้าไปหาแล้วครับเอาแล้วครับเป็นทางฝั่งอิรักปูขึ้นมาบ้างครับแต่ว่าก็โดนไทยตัดไปอีกแล้วนะครับนี่ครับเกมไทยกับอิรักจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับเอาแล้วครับธีรศิลป์ลูกนี้แม่เขาเตะออกมาครับแต่ว่าทางธีรทรบุญมาทันก็สามารถเก็บบอลไม่ได้ครับแต่ว่าลูกนี้ฟาวครับแล้วไทยครับเล่นเร็วครับเอาแล้วธีรทรได้บอลโอ้โหเอาแล้วครับเหมือนอิรักจะเริ่มเล่นแรงขึ้นครับเอาแล้วชนะทิพย์ลูกนี้เตะออกไปเลยครับเอาแล้วครับทางอิรักเปลี่ยนตัวนะครับใช่ครับโยนบอลเข้ามาดัสกอนได้บอลดัสกอนส่งมาให้ชาปุ๋ยชาปุ๋ยจะส่งเข้ากลางไม่ได้ครับโดนสกัดเอ้ยโดนนั่นไม่ได้โหแล้วลูกนี้ครับเตะออกไปเลยนี่ครับอิรักเปลี่ยนลงมาอีกตัวนึงครับเอาแล้วอิรักคือ
ต้องบอกว่าเขาบุกนี่เขาต้องเขาตอนนี้เขาเหมือนจะเริ่มเล่นเอาเลยครับลูกนี้ให้เด้งๆโอ้โหวุฒิชัยทางชอบดูไม่ใช่ครับลูกนี้เด้งๆครับแต่โอ้โหโดนเสาฮะชนเสาผ่านเกมผ่านมา18นาทีครับโอ้ยกล้องขยับหรือเปล่าเอาแล้วไทยได้ครับผมจะเรียกคนนี้ว่าประทุมแล้วกันนะมันก็ชื่อคล้ายๆนะสหรัฐอยู่เย็นส่งเข้าไปกลางให้ชนาทิพย์ชนาทิพย์ฟองออกให้ชับปุ๋ยชับปุ๋ยส่งบอลมาให้ธีรศิลป์ธีรศิลป์ยิงลูกนี้ไปไกลถึงยุโรปครับแม่ลูกนี้ถือว่าใกล้เคียงครับแต่ว่าธีรศิลป์ยิงออกไหมครับก็เป็นลูกที่ยิงก็มันค่อยยากมากแต่ก็ต้องดูหลักด้วยนะครับโอ้ธีรศิลป์ตอนนี้คือต้องเล่นนะเพราะว่าไม่มีคนเข้าไปหน้าเลยฮะเขาอยู่โดดเดี่ยวเดียวดายนี่ครับกลางทองเลยเคยน่าจะเคยฟังกันนะครับวุฒิชัยครับวุฒิชัยวุฒิชัยนั่นบอลได้ปึ๊บแล้วฟงกำมังให้ชนาทิพย์ชนาทิพย์แตะบอลยาวเกินไปครับทำให้โดนสกัดบอลไปโดนเนี่ยบอลไม่ได้ครับแต่ตอนนี้สหรัฐยูเย็นสหรัฐยูเย็นยังบอลไม่ได้แล้วโอ้โหลูกนี้จะส่งให้ธีรศิลป์แต่ธีรศิลป์ก็สามารถเก็บไว้ได้ครับเอาแล้วถ้าภาคช้าไปก็ขออภัยด้วยนะครับบางทีมันไม่ทันครับชาลิวชาปุยชาลิวปุยส่งให้สารัตเวียนสารัตเห็นช่องครับไม่ลูกนี้เบาเกินไปครับเอาแล้วครับยังไงยังไงโอ้โหทีมชาติไทยเอาแล้วครับตอนนี้อิรักบุกขึ้นมาเป็นครั้งแรกนะฮะหรือเปล่าไม่ใช่ครั้งแรกครับแต่ว่าก็โดนตัดอยู่ดีครับแหมยังไม่ถึงเข้าคันเขตโทษเลยโอ้โหลูกนี้จะส่งไปเอาแล้วครับโดนเตะอย่างนี้ได้ไหมไทยเร็วกว่าครับวุฒิชัยได้แล้วครับขวาไม่มีใครเลยธีรศิลป์ลูกนี้โยนไปวุฒิชัยไม่ทายครับโดนตัดไปก่อนเอาเลยครับธีรศิลป์ได้บอลโอ้โหลูกนี้จะหลบไม่ได้ครับเอาแล้วชนาทิพย์ส่งกระสินชนาทิพย์ส่งไม่โอ้โหต้องบอกว่าตอนนี้คือจะต่อบอลก็ต้องต่อกันดีๆแล้วครับต่อกันให้งงไปเลยทีเดียวก็ทำได้ครับเดี๋ยวผมขอนี่อาจจะไม่ค่อยภาคตัวละครมากแล้วนะครับเพราะผมจะตั้งใจเล่นแล้วแม่ลูกนี้ก็โยนไม่ถึงครับนฤบดินทร์วิ่งเข้ามาส่งกลับไปกลางครับเอาลูกนี้ครับยังไงโอ้โหเขาพลาดด้วยครับผมถือว่าเป็นโอกาสที่ของอิรักที่ใกล้เคียงมากๆครับเพราะว่าเกือบแบบถ้าโดนเต็มบอลเมื่อกี้ก็เรียบร้อยครับเอาแล้วครับดับสกอร์ว่าไงโอ้โหไปแย่หลังเขาครับโอ้จะหมดเวลาแล้วครับมันต้องทดเวลาต่อนี่ครับเอาแล้วยังไงครับยังไงหมดเวลาการแข่งขันนะฮะครึ่งหลังนะครับตอนนี้ก็ยังเสมอกันอยู่0-0ครับต้องไปตัดสินกันยังไม่ถึงลูกโทษนะครับผมก็ต้องไปทดเวลาเพิ่มนะครับเดี๋ยวเราตัดไปณตอนนั้นเลยโอเคครับตอนนี้เราก็มาสู่การทดเวลานะครับพิเศษนะครับผมในการแข่งขันนะระหว่างไทยกับอิรักนั่นเองนะบอกแล้วผมเล่นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับก่อนหน้านี้ก็ไปซ้อมมานะครับไทยกับอิรักก็ชนะตลอดในเกมแต่วันตอนนี้พอมาอัดปุ๊บมันทำไมไม่ชนะก็ไม่รู้ครับยังไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่าหรือเราจะอาจจะโดนแต่ตอนนี้ไทยบุกมาโอ้โหเอาเลยครับไทยได้บอลยิงอัดโอ้โหเซฟอีกแล้วครับโอ้โหแล้วลูกนี้ไทยนะได้ครับเล่นสั้นเล่นสั้นครับเล่นสั้นโอ้โหสั้นขยันซอยแต่ผมใหญ่ขยันไม่ขยันซอยหมายถึงว่าไวตอมิวนะครับไอเนี่ยคอนซอยอ่ะใช่ไหมที่เขาบอกให้ขยับอ่ะสามซอยอ่ะโดนแย่งครับไทยโอ้ยผมว่าตั้งใจเล่นดีกว่านะครับเอาแล้วครับพิยพลส่งชนะทิพย์ส่งให้ชาปุ๋ย
ชาปุยยังไงชาปุยชาปุยส่งมาเรียบร้อยไหมโอ้โหดาสกรทองเหล่าครับยิงไม่เข้าครับท่านผู้ชมลูกนี้จังหวะกับหมุนตัวโอ้โหข้ามคานไปนิดเดียวเท่านั้นเป็นลูกตั้งเตะเปิดขึ้นมาโอ้โหไม่เปิดขึ้นมาเล่นสั้นๆครับตอนนี้ฮิรักโยนบอลยาวอย่างเดียวเห็นไหมครับท่านผู้ชมน่าจะล้ำหน้าครับน่าจะล้ำหน้าโอเคครับทีมชาติไทยตอนนี้ก็ต้องต่อบอลครับเล่นแบบบาร์ซ่าเอเชียครับโอ้ลูกนี้เรียบโอ้ยซุปเปอร์เซฟอีกแล้วครับลูกนี้ต่อกันดีครับสุดธีรศิลป์ยิงครับแต่ติดเซฟครับโอ้โหท่านผู้ชมลูกนี้เปิดเข้าไปเลยดีกว่าแล้วไอ้สารัตอยู่เย็นเปิดเข้ามาไม่สามารถมองได้แล้วโอ้โหทดเวลาแค่0นาทีเท่านั้นตอนนี้ทีมชาติไทยต้องการครับเป็นบอลของอิรักเนี่ยฮะโอ้ฟาวครับลูกนี้ได้ครับเอาแล้วสารัตอยู่เย็นว่าไงสารัตส่งไปครับกับดัสกอนดัสกอนเอาเพื่อนเอาเพื่อนโอ้โหลูกนี้อิรักโยนยาวเลยครับเอาแล้วครับใกล้จะถึงจุดโทษแล้วทุกทีนะครับนะครับเราไปเล่นครึ่งหลังกันเลยนี่ครับของการช่วงทดเวลาพิเศษโอเคครับโอ้โหไทยแลนด์ปูนจะชนะได้หรือเปล่าขอแค่ลูกเดียวก็พอแล้วครับจะเห็นได้ว่าผมบุกบ่อยนะแต่ว่าจบเกมสกอร์จบสกอร์ไม่ได้ครับจบสกอร์ไม่ดีด้วยนะฮะดูจะดูได้เอ้าแล้วอิรักได้โหฟรีคิกครับท่านผู้ชมโอยลูกดิกวินครับยังเป็นการเซฟครับกวินเซฟได้นี่ครับโอ้โหเซฟอีกแล้วครับซุปเปอร์เซฟจริงๆครับเกมนี้โอ้โหธีรศิลป์ยิงเท่าไหร่ก็ไม่ได้ครับไม่เข้านะฮะลองยิงลูกนี้ก็ติดนะครับโอ้ยเอาแล้วครับอิรักฟาวครับโอ้โหท่านผู้ชมนะครับว่าไงอิรักลูกนี้จะยังไงต่อจะยังไงครับอุ้ยเกือบครับอ่ะมีท่าสกัดแรงวันนี้เป็นลูกโต้ได้เลยเนี่ยว่าไงครับโอ้โหธีรศิลป์ได้บอลแล้วครับธีรศิลป์วุฒิชัย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 ได้บอลลูกนี้ยิงโอ้โหเฉียดเสาไปนิดเดียวครับคุณผู้ชมเอาแล้วครับโอ้โหทีมชาติไทยผมยิ่งไม่เก่งโทษอยู่แล้วซะด้วยเอาแล้วครับเอาแล้วครับธีรศิลป์เหมือนจะหลุดครับเหมือนจะหลุดเรียบร้อยครับโอ้โหทีมชาติไทยช่วงทดเวลาครับโอ้โหเสียกระหึ่มครับธีรศิลป์แดงดาครับลูกนี้ทำให้ทีมชาติไทยขึ้นนำ 1-0 ครับโอ้ล็อกบอล1ทีครับเลี้ยงมายิงลูกนี้ปิดจ็อบครับปิดจ็อบโอ้โหทีมชาติไทยทำให้ทีมชาติไทยไม่ผิดหวังแล้วเว้ยโอ้แล้วก็หมดเวลาการแข่งขันเลยครับโอ้แมนออฟเดอะแมตช์นี้ต้องเป็นธีรศิลป์แดงดาแล้วครับโอ้สุดยอดครับผมนี่ครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจผมเป็นคลิปต่อไปกันด้วยนะครับโอเคครับผมอยากให้ผมเล่นทีมอะไรกับทีมอะไรก็สามารถบอกกันได้นะครับอยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็บอกกันได้นะครับโอเคแล้วก็อยากให้ผมสอนสร้างอะไรทำไมครับก็บอกกันได้ครับแล้วก็อาที่สอนบอกไปนะครับสอนตัดต่อวิดีโอก็รอกันหน่อยนะครับแล้วก็สอนทำสนามฟุตบอลมาแน่ๆครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้า see you to next clip ครับ